ประทูครับครับผมหน่วยเปิดสุพรรณครับสวัสดีครับผมธนพลชูเจริญผลครับหรือว่าเบสเทอร์โบยัมครับสวัสดีครับผมแจ็คมอนเตดีเซลครับผมจากอู่จ็อบมอนเตดีเซลครับผมวันนี้ลงทั้งหมด3รุ่นครับ 1.9 โป 3,000 โปแล้วก็ F5 โปครับวันนี้ก็มาวิ่งรุ่น 3,000 โปครับ3คันครับรถรุ่นอื่นค่อนข้างที่จะรออะไรครับเดี๋ยวน่าจะสนามหน้าครับมาครบครับวันนี้ก็มาลงโปรโมดิฟายเกียร์ซิงครับวันนี้เอามา2คันนะครับรุ่น Open Unlimited ครับผมก็คือที่เรียกกันว่าเฟรมครับผมค่อนข้างพร้อมครับผมก็น่าจะทุกคันนะครับก็ค่อนข้างที่จะพร้อมครับครับพร้อมรถพอรถเสร็จสักพักนึงแล้วครับเพียงแค่เพิ่งจะออกมาซ้อมแค่นั้นเองก็ตั้งแต่หยุดไปตั้งหลายเดือนครับก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับก็เหมือนเริ่มใหม่ครับก็วันนี้ก็จะพยายามทำให้ดีสุดคือจริงๆรถพร้อมมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับหยุดจากโควิดมาก็ไม่ได้มาสนามประมาณ10เดือนนะครับคือวันนี้ก็คือว่าในรุ่นนี้ก็คอลิฟายก็กล่าวว่าทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับผมไม่กลัวครับถ้ากลัวนอนอยู่บ้านแล้วครับไม่มาหรอกเพราะรถพร้อมอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้อันดับอยู่แล้วครับสนามนี้ก็แต่ละคันก็วิ่งกันเร็วๆอย่างนั้นครับอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสครับครับก็ไม่กลัวใครครับก็จะพยายามไม่ได้ทุกรุ่นนะครับ2รุ่นครับไม่กลัวใครเลยครับ SG เคยวิ่งดีสุดอ่ะ 7.7 ซุปเปอร์เพคอ่ะครับก็คือเคยวิ่งได้ 7.6 ครับผม2คันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับรุ่นนี้พร้อมที่จะระเบิดพีชีพทุกคันก็ต้องอยู่ที่จังหวะด้วยครับแต่ถามว่าหวังก็คือหวังให้ดีสถิติเดิมที่เราเคยทำไว้ได้ก็คือ 7.3 ครับผมก็เจอกันในรุ่นดีกว่าครับยังไงก็พวกกันทั้งนั้นนะครับสนุกสนานกันในรุ่นดีกว่าครับแรงไม่แรงก็เจอกันในสนามครับใช่ครับฝากติดตามด้วยครับทำให้เต็มที่นะครับก็เอาชนะผมไม่ได้แล้วกันครับก็เอาง่ายๆก็คือปลายปีเจอกันครับยังไงผมมีลุ้นแน่นอน